รากฐานของตึกคืออิฐรากฐานชีวิตของคนเราคือการศึกษาด้วยเหตุนี้ทุกหน่วยงานองค์กรจึงให้ความสำเร็จของการศึกษากระทรวงการต่างประเทศก็เช่นกันนอกเหนือจากการให้ทุนไปศึกษายังต่างประเทศแล้วกระทรวงการต่างประเทศยังมีบทบาทในด้านการสนับสนุนด้านอื่นอีกด้วยเช่นการสนับสนุนกิจกรรมหรือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่นักศึกษามุสลิมรวมถึงการส่งเสริมการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษามุสลิมในต่างประเทศด้วยซึ่งในวันนี้มีข้อคิดดีๆจากวิทยากรรับเชิญของกระทรวงการต่างประเทศมาให้คำแนะนำในเรื่องการศึกษาในต่างประเทศของนักเรียนไทยมุสลิมกันครับในโลกมุสลิมของเราเนี่ยคือเบื้องต้นก่อนว่าเด็กของเรามักจะเดินทางไปศึกษาศาสนาและก็จุดมุ่งหมายประการแรกก็คือประเด็นโลกอาหรับและอาหรับนั้นมีถึง22ประเทศที่เป็นสันนิบาตสมาชิกสันนิบาตอาหรับนั้น22ประเทศเราไม่ได้ไปเรียนทั้ง22ประเทศหรอกแต่เราจะมีเป้าหมาย1 2 3สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีก็คือเราไม่มีปฐมนิเทศท่านผู้ปกครองและนักเรียนคงจะเห็นว่าเด็กที่ต้องการไปเรียนยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะติดตามไปดูงานแสดงนิทรรศการการศึกษาการเรียนในนิวซีแลนด์การเรียนในออสเตรเลียการเรียนในแคนาดาเนี่ยพวกแม่ผู้ปกครองก็จะไปตามบูธต่างๆและซักถามอย่างดีเด็กไทยมุสลิมของเราเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศเขามีอากาศเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นอย่างไรนี่คือจุดสำคัญสองก็คือว่าเด็กของเราที่ไปเรียนเนี่ยเวลาที่จะไปต่างประเทศนั้นอยากเป็นโต๊ะครูแต่พอกลับมาแล้วอยากเป็นนักธุรกิจต้องตั้งเจตนาให้แน่นอนก่อนเพราะงั้น8ปีที่ไปเรียน7ปีที่ไปเรียนทำไมไม่ไปเรียนปปส.การตลาดการบัญชีธุรกิจนำเข้าส่งออกประการต่อไปก็คือเมื่อนักเรียนไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยควรให้ความสำคัญกับสถานทูตไทยควรมีปฏิสัมพันธ์เพราะสถานทูตไทยในสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าใน15ปีเป็นต้นมาเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญและก็ใส่ใจดูแลเด็กนักเรียนมุสลิมเราเป็นอย่างยิ่งให้ทั้งทุนให้ทั้งการสนับสนุนให้ทั้งกำลังใจและก็ให้ทั้งข้อแนะนำที่ดีเป็นที่พึ่งของนักเรียนไทยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แต่ที่สุดท้ายนี้ก็คือเด็กที่จะไปเรียนเนี่ยเราควรที่จะให้เกิดความมุ่งมั่นเหมือนอย่างกับที่เด็กที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เขาอยากจะมุ่งมั่นสอบเป็นเภสัชสอบเป็นแพทย์อยากจะเป็นวิศวะแล้วถ้าเขาอยากจะเรียนการตลาดอยากจะเรียนการเงินการธนาคารเขาก็จะศึกษาก่อนถ้าจะไปเรียนเมืองนอกนิวซีแลนด์ดีไหมออสเตรเลียดีไหมเขาจะเปรียบเทียบเลยว่าระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ต่างกันยังไงระหว่างออสเตรเลียกับแคนาดาต่างกันยังไงระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยต่างกันอย่างไรเด็กเหล่านั้นมีความรู้ที่ดีมากในขณะที่ท่านผู้ปกครองและเราลองสังเกตดูเองว่าเด็กของเรามีความรู้ไหมระหว่างประเทศอาหรับ2ประเทศแล้วอาหรับ2ประเทศอาหรับนี้กับอาหรับกอไก่กับอาหรับขอไข่ใน2ประเทศนี้เด็กไม่มีความรู้ด้วยซ้ำว่าแตกต่างกันอย่างไรขณะเดียวกันการศึกษาอิสลามเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าอยากจะเป็นโต๊ะครูอย่างแท้จริงโต๊ะครูที่เป็นโต๊ะครูมุรับบีโต๊ะครูแห่งการตัรบียะห์ต้องเลือกไปเรียนในดินแดนที่การศึกษาอิสลามประการต่อไปก็คือไปแล้วตั้งใจเรียนไปแล้วถ้าจะอยู่คนไทยอยู่ที่เมืองไทยก็ได้แต่ไปถึงต่างประเทศไปถึงโลกอาหรับแล้วยังอยู่กับคนไทยอยู่อีกผมคิดว่าเราขาดทุน3ปีนั้น5ปีนั้นโดยไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงจากดินแดนที่เราไปศึกษาด้วยเหตุนี้กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนในการจัดปฐมนิเทศโดยให้คำแนะนำกับนักเรียนไทยก่อนที่จะไปศึกษาในต่างประเทศรวมถึงการจัดอบรมโดยนักวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้อยู่ในต่างแดนอย่างปลอดภัยและได้รับความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงเพื่อมาพัฒนาประเทศต่อไป